นายนเรศรัศมีจันทร์อายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่575/7ถนนรัตนาเขตอำเภอเวียงอำเภอตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่1ภาคเหนือบัดนี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครคุณสมบัติของผู้สมัครและสอบสวนแล้วเห็นว่านายนเรศรัศมีจันทร์เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรยังประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่1ท้องที่ในจังหวัดภาคเหนือชื่อนายนเรศรัศมีจันทร์หมายเลขบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนนเบอร์2ประกาศณวันที่28กันยายน2566